การเปิดใจคว้ามงนางสาวไทยเผยเหตุใช้ภาษามืออู้คำเมืองขอบคุณแม่ร้องไห้การเปิดใจคว้ามงนางสาวไทยเผยเหตุใช้ภาษามืออยากสื่อสารกับน้องๆที่พิการทางการได้ยินเผยเหตุการณ์ที่อยู่ในใจมาตลอดผู้คำเมืองขอบคุณแม่ร้องไห้วันที่19 มีนาคม 66หลังคว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่54ประจำปี2566พ่วงด้วยรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนในการประกวดรอบตัดสินที่แจ้งวัฒนะฮอลศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจัดโดยบริษัท TPN Global จำกัดและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์การนางสาวชนนิการสุพิทยาพรสาวงามจากจังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ว่าตื่นเต้นมากรู้สึกเหมือนฝันใช่ความจริงไหมแบบนี้เลยค่ะรู้สึกว่าเหนือความคาดหมายที่เรามายืนตรงนี้ตอนจับมือบอกกับเพื่อนว่าเราเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าใครจะได้เพราะเราต้องไปประกวดต่อที่บอกว่ารู้สึกเหนือความคาดหมายเพราะเราคิดไว้อยู่แล้วว่าอยากได้มงกุฎนางสาวไทยแต่นั่นคือความหวังของเราคนตัดสินคือกรรมการพอเราได้ก็รู้สึกว่าช็อกมันเกิดขึ้นจริงๆตามที่เราตั้งใจไว้ตอนตอบคำถามรอบแรกเรารู้สึกเอ๊ะจะใช่ไหมนะแต่พอคำถามรอบสุดท้ายเรารู้สึกว่าสามารถนำประสบการณ์ที่เรามีมานำเสนอให้ทุกคนรู้จักตัวตนเราได้ยากมากค่ะเป็นเวทีระดับประเทศครั้งแรกของการเหตุผลที่ได้มงกุฎเพราะการคิดว่าเราเป็นคนสู้และสามารถปรับตัวพัฒนาตัวเองได้ตลอดการเผยว่าหลังจากนี้อยากฝึกภาษาเพิ่มขึ้นตอนที่ได้มงกุฎได้ใช้ภาษามือเพราะอยากสื่อสารกับน้องๆที่โรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่อยากบอกน้องๆว่าพี่ทำได้แล้วนะและน้องๆทุกคนก็ทำได้เหมือนกันเพราะเคยมีเหตุการณ์ที่เราไปทำกิจกรรมกับน้องๆแล้วมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราพร้อมภาพวาดแล้วพูดด้วยภาษามือบอกกับเราว่าพี่คะช่วยนำผลงานของหนูออกไปโชว์ระดับประเทศและระดับโลกได้เห็นได้ไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในใจเรามาตลอดเมื่อการขึ้นเวทีทุกครั้งจึงพยายามสื่อสารกับน้องๆเราเคยฝึกภาษามือการคิดว่ายังมีคนมากมายที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสเราอยากเป็นสะพานเชื่อมโอกาสไปถึงน้องๆให้เขาได้แสดงศักยภาพนี่คือแรงบันดาลใจสำคัญของการเมื่อต้องไปเวทีมิสเวิลด์การอยากนำโครงการ Under Privileged to Precious ด้อยโอกาสสู่ได้โอกาสโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินการเริ่มโครงการนี้ตอนหาเสียงเลือกตั้งเพื่อเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทั้งนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินการมองเห็นและอีกหลายๆอย่างเมื่อคิดว่าจะต้องเดินไปด้วยกันการจึงทำโครงการนี้ขึ้นมาสำหรับการไปประกวดมิสเวิลด์นางสาวไทยประจำปี2566กล่าวว่าขั้นแรกการอยากไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มและอยากกลับไปฝึกภาษามือให้คล่องการมองว่าข้อดีของการคือการพูดและจะดีเมื่อการสื่อสารได้หลายภาษาสามารถส่งสารที่อยากจะบอกออกไปให้ได้ครบนางสาวไทยสาวงามจากเมืองเชียงใหม่อู้คำเมืองด้วยว่าขอบคุณจาร์ดนักนะเจ้าอยากขอบคุณคนเชียงใหม่และคนในประเทศที่เชียร์การเพื่อนๆของการองค์กรต่างๆที่เราเคยเข้าร่วมขอบคุณ CP กองประกวดนางสาวไทยเชียงใหม่ขอบคุณแม่วันนี้แม่กับน้ามาด้วยขอบคุณแม่ที่เลี้ยงการมาทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้การทำได้แล้วนะแม่พรุ่งนี้อยากกินข้าวกับแม่เป็นอย่างแรกค่ะครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้การมีวันนี้ครอบครัวเป็นแรงผลักดันที่ทำให้การกล้าทำกล้าคว้าทุกโอกาสมาเป็นของการ
แม่เป็นคนพูดน้อยค่ะแต่แม่คอยอยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าการจะทำอะไรสุดท้ายการอยากขอบคุณพี่สื่อมวลชนที่คอยสนับสนุนการและขอให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้การต่อไปด้วยนะคะการจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อประเทศไทยค่ะด้านคุณแม่วันเพ็ญสุพิทยาพรอายุ49ปีอาชีพเย็บผ้าเผยความรู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่ลูกทำได้แม่ตื้นตันใจร้องไห้หลายรอบแล้วค่ะหัวเราะตอนลูกจับมือลุ้นมากพอประกาศชื่อเป็นลูกก็กรี๊ดเลยค่ะลูกสาวบอกพรุ่งนี้อยากไปกินข้าวด้วยเป็นอย่างแรกการชอบกินน้ำพริ้งอ่องเจ้าโบเมลดาลั่นไม่เปลืองตัวขออย่าเล่นผิดคนหลังเจอชาวเน็ตมั่วนิกกี้เดินกอดคอหลังจากดาราหนุ่มนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์จอดดราม่าทำคอนเทนต์ถึงเนื้อถึงตัวนุ่นสุทธิภาก็เกิดดราม่าในโซเชียลประจวบกับก้อยออกมายอมรับว่ายุติความสัมพันธ์ก็ยิ่งเกิดเสียงวิจารณ์กันอย่างล้นหลามถึงพฤติกรรมของนิกกี้และเมื่อไม่นานมานี้พระเอกสาวโบเมลดาสุศรีก็ถูกโยงไปอีกคนเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่แค่กับนุ่นอะนี่เคยเห็นนิกกี้เดินกอดคอโบเมลดาที่สยามตอนนั้นบังเอิญเจอพอดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยงานนี้สาวโบออกมาฟาดแบบจุกว่าขออนุญาตตอบเรื่องจากอ่านแล้วไม่ค่อยแฮปปี้นะคะอย่าพิมพ์ไปเรื่อยครับไม่ได้เป็นคนเปลืองตัวแบบนั้นกับคนไม่รู้จักไม่ได้ว่างไปเดินเล่นแบบนั้นขนาดนั้นทางนี้รู้จักแค่พี่ก้อยอย่างโยงมั่วนะคะอย่าเล่นผิดคนนะคะอยากให้มองอะไรมองให้ชัดๆนิดนึงทำงานก็7วันแล้วค่ะขอบคุณค่ะเรียกว่ารู้โดยทั่วกันว่าสาวโบไม่เกี่ยวจ้าเรื่องย่อหมอหลวงวงล้อการเวลาหมุนวนพัดพาปาฏิหาริย์เรื่องย่อหมอหลวงบทบาทใหม่ของมาริโอ้เมาเรอร์และคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสนักเรียนหมอยุครัชกาลที่3 vs นักเรียนหมอยุค 5G ยุคสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเป็นยุคแพทย์แผนไทยเฟื่องฟูบ้านเมืองแข็งแกร่งแม้จะมีสงครามหรือการปราบปรามโจรตั่วเฮียอังยี่อยู่บ้างเมื่อบัวอัคริมานักศึกษาแพทย์จากยุค 5G โดนพายุหอบทะลุมิติข้ามภพมาโผล่ในหมู่บ้านสำนักดาบบ้านครูหารที่มีแต่ผู้ชายความวุ่นวายจึงตามมาจนกระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ได้พบกับนักเรียนหมอในอดีตอย่างทองอ้นลูกชายไม่เอาฐานแกะดำของตระกูลหมอหลวงสายหลวงชำนาญเวชหมอทองคำหรือที่รู้จักกันว่าหมอตระกูลทองตระกูลหมอฝีมือเยี่ยมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงเก่าหมอทองคำมีลูกชายสองคนคือทองแท้ลูกชายที่เกิดจากแม่เทียบภรรยาคนแรกและทองอ้นลูกชายของแม่พิกุลภรรยารองแต่แม่พิกุลเป็นผู้มีฝีมือด้านทำอาหารที่สำคัญมีความเฉลียวฉลาดช่างสังเกตรักการเรียนรู้ทำให้แม่เทียบเมียหลวงเกิดความอิจฉาริษยาหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเกิดการทะเลาะบอกแว้งกันไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะเรื่องชอบโอ้อวดความเก่งกาจของทองแท้ว่าเหนือกว่าทองอ้นทุกทางทั้งที่จริงทองอ้นมีปฏิภาณไหวพริบว่องไวกว่าพี่ชายแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเลยต้องแกล้งทำตัวเกเรปิดบังความสามารถไว้หมอหลวงทองแท้เป็นหมอหนุ่มที่เอางานเอาการฝีมือดีเก่งกาจสุภาพจิตใจดีเหมาะจะเป็นหมอหลวงสืบต่อจากหมอทองคำทองแท้มีลูกที่เก็บมาเลี้ยงคือทองอินและครองตัวเป็นโสดไม่คิดข้องเกี่ยวหญิงใดมุ่งมั่นในการเป็นหมอหลวงที่ดีต่างจากทองอ้นที่อารมณ์ดีมั่นใจแต่ดูไม่สนใจโลกทำให้หมอทองคำผิดหวังเสมอมาแต่แล้วชีวิตต้องพลิกผันเมื่อมีพระราชโองการให้จัดตั้งโรงเรียนหมอหลวงเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในวงกว้างการเปิดรับสมัครนักเรียนหมอหลวงจึงเริ่มขึ้นทองอ้นคือหนึ่งในผู้สมัคร
ท่ามกลางความวุ่นวายของผู้สมัครมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อการสอบเข้าโรงเรียนหมอหลวงฝั่งในวังเกิดเหตุพระองค์เจ้าพันพิชากรประชวนหนักหมอทองคำทองแท้และทองอ้นต้องออกตามหาตัวสมุนไพรตัวยารักษาได้พบกับกลุ่มครูหารและผาที่บาดเจ็บทั้งสองไม่สามารถทิ้งผู้ไข้ได้ส่วนทองอ้นที่เดินแยกจากพ่อและพี่ชายได้พบกับบัวที่นอนสลบเพราะบาดเจ็บจากการถูกฟันบัวได้รับการช่วยเหลือจากทองอ้นและได้อาศัยอยู่ในบ้านของหมอทองคำพร้อมๆกับพบว่าตัวเองได้ทะลุมิติมาอยู่ในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนจริงๆเลยพยายามหาทางกลับบ้านด้วยสารพัดวิธีประหลาดแต่กลับทำให้ทองแท้และทองอ้นสนใจอยากรู้อยากเห็นว่าบัวเป็นใครมาจากไหนกันแน่หมอหลวงต่อมาทองอ้นสอบเข้าโรงเรียนหมอหลวงสำเร็จและตัดสินใจที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเป็นหมอที่ดีได้ท่ามกลางนักเรียนใหม่จำนวนมากทั้งผู้ที่มีพื้นฐานและผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นมากมายเมื่อนักเรียนแยกตัวเป็นกลุ่มมีเรื่องวิวาทกันทั้งทองก้นเจิดสอนอ่ำยอดชมสุขพุ่งในขณะเดียวกันพัฒนาการความสนิทสนมของบัวและทองก้นนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นบัวที่เริ่มปรับตัวได้ยังคงใฝ่หาความรู้สนใจในตำรายาและการรักษาโรคในยุคอดีตส่วนทองก้นที่ตัดสินใจจะมุ่งหน้าสู่การเป็นหมอหลวงที่ดีท่ามกลางอุปสรรคที่เรียงหน้าเข้ามาให้ทั้งทองก้นกับบัวต้องฝ่าฟันความเป็นความตายสงครามโรคภัยพร้อมกับความรักข้ามภพที่ทำให้บัวต้องเลือกหมอหลวงเรื่องราวจะลงเอยเช่นไรติดตามชมได้ในละครหมอหลวงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.เริ่มออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่วันที่21มีนาคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ละครหมอหลวงบทประพันธ์จินโจวบทโทรทัศน์จินโจวพรดีสาตราวาหะสร้างสรรค์ควบคุมการดำเนินงานชุดาภาจันทเขตปิยะเสวตภิกุลกำกับการแสดงชุดาภาจันทเขตค่ายละครบริษัทโซนิกส์บูม2013จำกัดรายชื่อนักแสดงมาริโอเมลเลอร์รับบททองอ้นคิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมัสรับบทบัวอัคคริมามาสุจันยางดีกูลรับบททองแท้สิริลักษ์คองรับบทคุณแมนวาดทัดพลวิวิทวัฒน์รับบทพระองค์เจ้าพันธิชากรณปภาตันตระกูลรับบทผาดแพทชาตโยดมฮิรัญยทิติรับบทหลวงชำนาญเวททองคำจริยาแอนโฟเน่รับบทแม่เทียบมยุรินผ่องผุดพันรับบทแม่พิกุลสวงสุดาลาวันประเสริฐรับบทหม่อมต่วนณัฐพงษ์ชาติพงษ์รับบทเจิดทรัพย์นรพัฒนาคะดำรงชัยรับบททองอินธนาทิพย์พงสุพรรณรับบทเนนน้อยพานุเดชวัฒนสุชาติรับบทพระยาบำเรอราชนคุณโรจนัยรับบทยศจักรินภูริพัฒน์รับบทพุ่มวิศรุตฮิรันบุตรรับบทบุญวัชรชัยสุนทรสิริรับบทครูหารจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มรับบทเนียงชาลีศรีเจริญรับบทนาเทิมกษาบจำปาดิบรับบทหมอทัศน์ภูสยานาคสวัสดิ์รับบทบ่าวเผือกคมสันทินกรณ์อยุธยารับบทหมอคมสุภเดชวงวัฒนาพันธ์รับบทหมอเปลืองก้องล่ากาญจนโหติรับบทหมอนพเทพธนปาลกวงณอยุธยารับบทหมอชิดเลวิทสังสิทธิ์รับบทหมอจันสอนชัยฉัตรวิริยชัยรับบทหมอตาบอด